เป็นได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องคุณเฮ็ดหลายหลายเฮ็ดหลายแล้วก็มันมืดบ่มีปัญญาเอาเฮ็ดกลับบ้านพ่อแม่พี่น้องจ้ะคุณน่ะรุ่นแล้วรุ่นอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันจะสิพาตัดขาจักหน่อยกันต้มเฮ็ดเอพึ่งเลือดเฮ็ดดำขาเหลืองกับเฮ็ดคอนสนแล้วก็เฮ็ดพึ่งหวานจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้ต้มแล้วจอยสิปล่อยจะล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจอยสิแพ็คเข้าช่องฟิตแพ็ครวมเหมือนแม่จ้ะรวมทั้งเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างนี่รวมใส่ถุงหนึ่งเพราะว่าเวลาเอาไปแจกแล้วมันจังได้ซิมทุกเฮ็ดเห็นแม่จ้ะสิแพ็คแต่เฮ็ดผึ่งหวานกับเฮ็ดผึ่งเลือดและเฮ็ดดำขาเหลืองและอีหยังจังซี่นะจ๊ะเนาะก็เลยเอาแบบนี้เลยเอามาคลุกเข้าผสมผสานกันเลยแพ็คเฮ็ดคอนโซนเฮ็ดผึ่งหวานเฮ็ดผึ่งเลือดเฮ็ดดำขาเหลือง4เฮ็ดเข้าในถุงเดียวกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องให้เบิ่งแค่นี้แหละจ้ะสิแพ็คเข้าช่องฟิตแล้วจะสิฝ้าไปนอนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะดึกตื่นเที่ยงคืนแล้วจะ 3:00 นแล้วล่ะจ้ะพ่อแม่ยังดอกห่วงนอนเนาะให้เบิ่งแค่นี้นะจ๊ะเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าสิเปิดช่องฟิตให้เบิ่งอีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะสุดยอดบ่พุ่นน่ะเฮ็ดเก็บมาต้มล้างทําความสะอาดเตรียมยัดเข้าช่องแช่แข็งนะจ๊ะเป็นได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นี่แพ็คแล้วจ้ะแพ็คเรียบร้อยแล้วเฮ็ดเอดำขาเหลืองเฮ็ดผึ้งเลือดเฮ็ดผึ้งหวานเฮ็ดคอนโซนแพ็กใส่กันเรียบร้อยแล้วจ้ะ2 4 6 8 9ถุง2 4 6 8 9 9ถุงแล้วจ้ะเนาะพุ่นเอ้ยจะเอาเข้าช่องฟิตไปจ้ะให้ดูแค่นี้แล้วจ้ะเด้อเป็นขวัญตาจ้าสวยงามอีหลีแล้วจ้ะเนาะพุ่นเฮ็ดผึ้งเลือดเฮ็ดผึ้งหวานเฮ็ดผึ้งขาดำเฮ็ดคอนสนเลิศขนาดจะเอาเข้าช่องฟิตเบิ่งจ้ะมืดตื้อเปิดไฟทั่วบ้านพุ่นสยัดมองได้ล่ะ อันนี้ก็เฮ็ดผึ้งหวานเฮ็ดผึ้งเลือดให้ผึ้งหวานน้ำกันจ้ะน่ะเต็มอายะไอ้พุ่นพุ่นขนาดขนไปพระเจ้าน้ำแน่แล้วเด้นี่นี่ก็เต็มอายะอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหาขี่ใส่กันนะจ๊ะเด้อพุ่นบ่แม่นตู่น้อยๆเด้พ่อแม่พี่น้องพุ่นเดี๋ยวจะหาทียัดก่อนเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้เบิ่งแค่นี้ล่ะจ้ะพอเป็นควันหูควันตาพุ่นในครัวในบ้านเดี๋ยวตู่มันสิดังพ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นหล่นทุกตู่เลยบัดนี้อยากได้ พุ่นน่ะอยากได้เฮ็ดหนังไก่กับเฮ็ดดำขาเหลืองอยู่จ้ะพ่อละมื้อนี่เต็มอายะเลยพุ่นต้องเฝ้ากินเด้ของออกไปแต่นี่ พวกปลาพวกหมูแล้วจ้ะเนาะปิดจ้ะปิดไปเลยให้เบิ่งแค่นี้ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นเวลาปิดแล้วจักกันได้เป็นนั้นได้บ่รู้เลยนึกว่าแผ่นปิดซื้อสีน้ำตาลเนาะพุ่น ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะเด้อคุณให้เบิ่งวิวทิวทัศน์ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ